ทีมูแอปสัญชาติจีนที่เพิ่งมาเปิดตัวในประเทศไทยแต่ทำเอาผู้ประกอบการไทยใจคอไม่ค่อยดีเลยค่ะเรื่องนี้เป็นยังไงทีมูคืออะไรวันละเรื่องวันนี้หรือปั๊มเล่าให้ฟังค่ะทีมูค่ะเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่อยู่ภายใต้เครือพินตัวค่ะเป็นบริษัทสัญชาติจีนที่เพิ่งจะเปิดตัวไปในสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนกันยายนปี2022ซึ่งผ่านมาแค่ปีกว่าๆเองยังไม่ทันจะ2ปีดีด้วยซ้ำเขาก็กระจายไปแล้ว50ประเทศทั่วโลกและไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะโดยแอปทีมูที่อยู่ในไทยเนี่ยก็คือใช้ภาษาไทยแล้วก็รับสกุลเงินบาทด้วยคอนเซ็ปต์มันก็คือแอปช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยนะคะลักษณะก็คล้ายๆกับแอป Shopee Lazadaแต่จุดต่างของเขาก็คือเขาจะเอาออเดอร์ของเราเนี่ยไปสั่งตรงกับโรงงานโดยตรงถ้าใครเข้าไปดูแอปแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่ามันมีสินค้าเยอะมากๆค่ะส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องครัวเสื้อผ้าแก๊สเจ็ตต่างๆสินค้าเหล่านี้ไม่มีแบรนด์ไม่มียี่ห้อค่ะที่สำคัญราคาถูกมากๆส่งฟรีด้วยส่งตรงมาจากจีนถึงกรุงเทพมหานครเนี่ยใช้เวลาเพียง5วันเท่านั้นและถ้าได้สินค้ามาปุ๊บไม่ตรงปกสามารถส่งคืนสินค้าได้ฟรีภายใน90วันอีกด้วยข้อดีก็คือผู้บริโภคแบบเราเนี่ยสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่ถูกลงค่ะเพราะเป็นสินค้าจากโรงงานค่ะโดยปกติแล้วถ้าเราเห็นป้ายสินค้าจากโรงงานเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่ามันเป็นสินค้าราคาถูกซึ่งอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเหมือนเป็นการส่งจากโรงงานมาถึงหน้าบ้านของเราเลยโดยที่ไม่มีการผ่านพ่อค้าคนกลางแต่อย่างใดแต่ก็จะมีความกังวลของผู้ประกอบการไทยค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเงินในกระเป๋าตังค์ของคนไทยเนี่ยก็ถูกกระชากออกไปจากระบบเศรษฐกิจไทยอยู่เป็นจำนวนมากอยู่แล้วทุกวันนี้แอปช้อปปิ้งที่ครองตลาดบ้านเราเนี่ย3อันดับแรกก็เป็นต่างชาติทั้งนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็น Lazada Shopee หรือว่า TikTok ซึ่งแพลตฟอร์มพวกนี้เนี่ยผู้ประกอบการไทยก็ยังสามารถเอาสินค้าของตัวเองเข้าไปขายในแพลตฟอร์มได้แต่ก็ต้องจ่ายกับค่า GP ซึ่งตอนนี้ก็มีแนวโน้มที่จะปรับสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแล้วเงินส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะไหลออกไปนอกประเทศอยู่แล้วแต่นี่ทีมูที่มาใหม่นะคะเป็นสินค้าจากโรงงานจีน 100% ความกังวลก็คือเมื่อคนไทยซื้อสินค้าต่างชาติมากขึ้นเงินมันไม่หมุนในประเทศค่ะเราเก็บภาษีเขาก็ได้น้อยนิดมีแต่เงินไหลออกเรื่อยๆแบบนี้เศรษฐกิจก็เลยเปราะบางนั่นเองค่ะและยิ่งตอนนี้ทุกคนสินค้าจีนมันทะลักเข้ามาเยอะมากๆดึงเงินไปจากกระเป๋าคนไทยเป็นว่าเล่นทุกคนคิดว่าผู้ประกอบการไทยเนี่ยจะไหวอยู่ไหมคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาคุยกันค่ะและอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่มีให้ทุกวันค่ะ